สงบเงียบเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้พวกของสาวมันจะเผลอแล้วละเอาเลยว้ยเอ้าขุด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 เอ้าขุด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 เอ้าขุด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 ก็ต้องใช้แผนใหม่อันนี้ถ้าจะนับ1ถึง3แล้วเองก็ชนเลยนะไอ้บักอึดก็พี่เดี๋ยวฉันชนเลยนะดีๆๆได้ๆ1 3ไปชนเลยวันนี้เสนอตอนความลับหลังแนวไม้เฮ้ยไอ้บักเอิร์ดยืนดีๆหน่อยเด้แกไม่ต้องขยับได้ไหมเนี่ยได้โปรดได้ได้ไม่ขยับก็ได้อะจะให้ได้ยังไม่ได้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่องของพวกเองเนี่ยมันช่างยืดยาวจริงๆขอแบบเนื้อๆเน้นๆได้ไหมจริงๆด้วยสรุปว่าพวกนายหนีออกมาจากของสาวดีได้ยังไงล่ะอ๋อคือถ้าอยากฟังแบบรวบรัดก็ได้อ๋อเดี๋ยวก่อนดิพี่มาลงถ้าทางจะเล่าต่อไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวทำไมล่ะไอ้มนกนอกรักพวกเล้งกันดิมันมาขนาดแล้วอ่ะสวยเฮ้ยพวกเจ้าคุยกันพอหรือยังฮะตอนนี้ในเวลาตัดสินคดีแล้วคือโทษที่เจ้าทั้งสองจะได้รับในฐานะที่เป็นขโมยก็คือถูกกักขังและทำงานหนักเป็นเวลา10ปี10ปีฮะท่านหัวหน้าฝูง10ปีมันจะไม่มากไปเหรอท่านมากหรือน้อยข้าไม่อาจตัดสินเองได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่านเทพวานรข้าไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงคำตัดสินของท่านถ้างั้นฉันขอพบเทพวานรฉันจะพูดกับท่านเองเพื่อให้ท่านยกโทษกับมารองแล้วก็มันนกก็ได้ข้าจะให้เจ้าพบกับเทพวานรแต่ว่าข้าขอเตือนก่อนนะว่าเจ้ากำลังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวการกลวยข้าคิดจะทำอะไรเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยนะนั่นน่ะสิมายุ่งดูสิอย่างก็สิ้นเรื่องแล้วอะไม่ได้หรอกยังน้อยฉันกับพวกเนี้ยก็เคยเป็นเพื่อนร่วมโขลงกันมาก่อนน่ะขอบใจนะกานกล้วยแก้ผ้าผูกตามันออกเจ้าช้างน้อยเจ้าต้องการพบข้ามีเรื่องอันใดเหรอคือฉันอยากขอให้ท่านปล่อยมโนกับมโนไปอ่ะปล่อยพวกมันไปอย่างนั้นเหรอไอ้สองตัวนั่นมันหัวขโมยมันทำความผิดอย่างร้ายแรงที่ขาดจากอภัยให้ไม่ได้แต่ท่านพวกนั้นยังเป็นเด็กแล้วก็เพิ่งทำผิดเป็นครั้งแรกด้วยก็เพราะพวกมันเป็นเด็กนะสิข้าจึงต้องลงโทษให้ลาบจำเจ้ากลับออกไปจากป่าของข้าได้แล้วไม่ฉะนั้นข้าคงต้องสั่งลงโทษเจ้าด้วยไม่ฉันไม่ไปจนกว่าท่านจะยอมให้มารอกับมโนไปกับฉันด้วยไอ้นี่บังอาจนักในเมื่อเจ้าไม่เชื่อฟังข้าข้าก็ต้องใช้วิธีเด็ดขาดเอาไอ้สองตัวนั่นมาเอาล่ะข้าจะลดโทษให้ไอ้เจ้าพวกนี้กึ่งนึงพี่เราได้ลดโทษนะไม่แน่ลดโทษครึ่งนึงก็ยังเหลืออีกตั้ง5ปี5ปีชาวนะโอ้จริงด้วยดิอีกตั้ง5ปีนะแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าต้องยอมรับโทษร่วมกับเจ้าพวกนี้ตกลงไหมล่ะจะยอมนะการกล้วยนะจิริศน้ามาได้ยังไงเนี่ยฮะข้าก็ตามเองมานะสิแอบฟังอยู่ตั้งนานแล้วนะข้าขอยืนยันคำตอบสุดท้ายว่าเองจะต้องปฏิเสธปฏิเสธเหรอข้านึกออกแล้วแบบนี้ต้องใช้แผน4705เออแล้วมันยังไงเหรอพี่ไอ้แผน4705เนี่ยอ๋อ4705ก็บีบน้ำตาไงเรียกความเห็นใจอ๋อเหรอถนัดเองจะทำอะไรอ่ะไอ้ลูกช้างอ้วนคิดจะหนีอ่ะถ้าขอสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้
ท่านเทพวานอนข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วปล่อยพวกข้าไปเถอะแผน C705ของพี่มันลงเข้าท่าดีเหมือนกันแฮะอย่างนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันซะแล้วเฮ้ยไอ้นี่ตัวละมาๆมาเฮ้ยแกจะหนีไปไหนหยุดนะข้าบอกให้หยุดยังไงเล่าไอ้สองตัวนั้นมันจะทำอะไรของมันนะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่โตหรอกฉันแค่มานอนพวกเราจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยเราจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกแล้วเฮ้ยเร็วรีบดึงพวกมันออกมาก่อนที่เทพวานอนจะพิโรธปล่อยงวงสิปล่อยพวกข้าไปเถอะเทพวานอนผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดเฮ้ยพวกเราหนีเร็วเข้า